้บังแจ็คราชาไฮเดอร์ได้ออกมายอมรับว่าเป็นคนโพสต์ภาพแตงโมและทั้งหมดคุณแม่เป็นคนอนุญาตให้โพสต์ได้ทั้งหมดล่าสุดวันอยู่บำรุงได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังจากเกิดอาการร้อนจนทนไม่ไหวโดยระบุว่าสื่อมวลชนต้องหยุดให้แสงไอ้บังแจ็คและพี่น้องประชาชนควรเลิกติดตามเพจแตงโมที่มีไอ้บังอยู่เบื้องหลังได้แล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่ความสับสนปั่นป่วนไปวันๆและยังโพสต์ข้อความอีกว่าต่อไปโลก TikTok น่าจะทำการอวยยศให้ไอ้บังแจ็คเป็นนายกสมาคมพ่อค้าโรตีแห่งประเทศไทยแปลกดีนะใครมายุ่งเรื่องคดีแตงโมแล้วถูกใจชาว TikTokมักจะได้รับการอวยให้เป็นนายก